بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละและขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นได้ทรงปกป้องตัวของพวกเราคนในครอบครัวของพวกเราบุคคลที่เป็นที่รักของพวกเราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ล่วงลับไปแล้วให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาพูดคุยมาทำความเข้าใจนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะในศาสนาอิสลามนะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญในทุกๆชาติในทุกๆศาสนาและทุกๆประเทศเพราะว่าองค์ประกอบของระดับชุมชนหรือองค์ประกอบของระดับประเทศเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ถ้าปราศจากองค์ประกอบหลักก็คือองค์ประกอบของครอบครัวดังนั้นเองในศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับจึงเปรียบเสมือนครอบครัวเหมือนกับเป็นอิฐเป็นก้อนอิฐนะครับก้อนดินซึ่งเป็นพื้นฐานของการก่อสร้างเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างบ้านนะครับเราก็ต้องมีการทำรากฐานนะครับจะต้องมีการก่ออิฐก่อปูนเพราะนั้นสถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับจึงเป็นสถาบันที่มีความสำคัญสำหรับสังคมเปรียบเหมือนกับนาฬิกาพี่น้องใส่นาฬิกาเนี่ยไม่ว่านาฬิกาจะถูกไม่ว่านาฬิกาจะแพงสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในกลไกของนาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งหมดบางครั้งนะครับชิ้นส่วนเล็กๆเพียงแค่ชิ้นส่วนเดียวเนี่ยถ้าขาดไปในนาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยนาฬิกาอาจจะไม่เดินหรือนาฬิกาเนี่ยนะครับอาจจะเดินไม่ตรงพี่น้องเคยได้ยินเรื่องราวหนึ่งไหมครับที่เป็นเจ้าของบริษัทเรือขนส่งเดินสมุทรขนาดใหญ่เรือขนส่งเดินสมุทรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะขนสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่ขนไปเนี่ยก็ต้องใช้ในเรื่องของเวลาจะต้องใช้ในเรื่องของพลังงานและมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยของเรือเนี่ยนะครับมีมูลค่ามหาศาลปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้คือไม่สามารถที่จะขนสินค้าไปได้คือเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ทำงานก็ไอ้เจ้าของเรือเนี่ยก็พยายามเรียกช่างนะครับมาซ่อมมาดูแลมารักษาปรากฏว่าไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้ทำให้เรือเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินในการขนถ่ายสินค้าได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเวลาที่เรือสินค้าไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เนี่ยมูลค่าของความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินมากมายแค่ไหนมากไหมมากเพราะขนแต่ละครั้งเนี่ยมันได้กำไรมหาศาลปรากฏว่าเจ้าของบริษัทเรือเนี่ยได้ไปเรียกช่างคนหนึ่งซึ่งกล่าวว่ามีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการซ่อมเครื่องยนต์ของเรือโดยสารช่างก็มาแล้วก็มาเอาพิมพ์เขียวนะครับของเครื่องยนต์ของเรือเนี่ยมาดูเสร็จช่างก็ไปตรวจแล้วช่างก็หยิบประแจมาอันหนึ่งแล้วก็น็อตมาตัวหนึ่งแล้วก็เอาน็อตใส่ลงไปแล้วก็ขันประแจเครื่องยนต์ก็กลับมาเดินได้เราดูว่าง่ายไหมง่ายเสร็จแล้วช่างก็
ส่งบินมาเก็บเงินกับทางบริษัทเก็บเงิน5ล้านบาทเจ้าของบริษัทก็ถามว่าเห็นคุณแค่เอาน็อตมา1ตัวกับประแจมา1อันเนี่ยมาขันเรียกตั้ง5ล้านทำไมเรียกตั้ง5ล้านเขาบอกว่าไอ้มูลค่าของน็อตกับประแจเนี่ยมันไม่เยอะแต่มูลค่าของสติปัญญาที่ใช้ในการคิดถึงปัญหาและก็แก้ไขเนี่ยแล้วแลกกับมูลค่าที่เรือไม่สามารถที่จะเดินได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็เปรียบเสมือนกับนาฬิกาพี่น้องที่กลไกหรืออวัยวะเล็กๆเนี่ยมันส่งผลทำให้นาฬิกาไม่สามารถที่จะเคลื่อนได้และเปรียบเสมือนกับสถาบันครอบครัวที่สังคมหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดปัญหาด้วยกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดสังคมหนึ่งสังคมใดเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของคนหนึ่งคนใดในสังคมเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราอยู่ในชุมชนที่คนในชุมชนเนี่ยเอาใจใส่ในเรื่องของศาสนามีมัสยิดถึงเวลาก็มาละหมาดนะให้ลูกเรียนในเรื่องของศาสนามีการเรียนการสอนในชุมชนนะครับเหมือนกับชุมชนอันซอริซุนนะถามว่าชุมชนลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีไหมในเรื่องของยาเสพติดพี่น้องว่ามีไหมไม่มีจะมีไหมในเรื่องของการพนันมันอาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะมีจากคนในชุมชนอื่นแต่คนในชุมชนเนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาพยายามที่จะป้องกันทุกแน่นอนทุกชุมชนมันอาจจะมีนะครับขนาดลูกที่ออกมาจากครรภ์ของแม่คนเดียวกันเนี่ยยังไม่มีลูกที่นอกคอกเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นอาจจะมีบางคนเนี่ยมันตกลงมาโดนก้อนหินแล้วก็กระเด็นไปไกลก็ได้มันอาจจะมีนะครับแต่สิ่งที่ต้องการสื่อคือว่าเหมือนกับว่าคนในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับอีกชุมชนหนึ่งที่ไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องของศาสนานะครับไม่สนใจในเรื่องของการละหมาดไม่สนใจในเรื่องของการเรียนรู้ในหลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องว่าระหว่าง2ชุมชนนี้มีความแตกต่างกันไหมแน่นอนแตกต่างกันเพราะนั้นเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ศาสนาอิสลามเนี่ยได้ให้ความสำคัญเอาไว้เป็นระดับต้นๆจนกระทั่งอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อเผยแผ่ศาสนาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระองค์อัลเลาะห์กล่าวว่าไงวะอังชิรอาชีรอตะกัลอักรอบีนโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงตักเตือนตักเตือนใครอาชีรอตะกะคนในครอบครัวของท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องเชิญชวนคนในครอบครัวก่อนวันอักรอบีและคนที่เป็นญาติใกล้ชิดดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าเหล่าบรรดาซอบะห์กลุ่มแรกๆที่มารับศาสนาอิสลามเนี่ยมีใครคนแรกใครท่านหญิงคอดียะห์เป็นใครเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาใครท่านอาลีบินอบีตอลิบเป็นหลานเป็นลูกพี่ลูกน้องจริงๆแล้วตามศักดิ์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีนะครับท่านนบีเอามาเลี้ยงอยู่ในครอบครัวของท่านแสดงว่าอิสลามเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องราวของครอบครัวดังนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยจึงเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกของการแต่งงานศาสนาอิสลามนะครับในเรื่องของครอบครัวเนี่ยไม่ได้เริ่มหลังจากที่มีครอบครัวมาแล้วนะอิสลามเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกของการแต่งงานก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในการให้เราเลือกคนที่จะมาเป็นคู่ครองของเราพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าวะมินอายาติฮีและจากหนึ่งในสัญลักษณ์สัญญาณของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อันคอละกอละคุมมินอังฟุสิกุมอัซวาจาก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์นั้นได้สร้างจากส่วนหนึ่งของพวกสู่เจ้าภรรยาของเจ้าท่านหญิงฮาวะถูกสร้างมาจากอะไรท่านหญิงฮาวะถูกสร้างมาจากอะไรซี่โครงซี่โครงส่วนที่งอที่สุดของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนักวิชาการกล่าวว่าเอ๊ะทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสร้างสตรีมาจากซี่โครงส่วนที่งอที่สุดของท่านนบีอาดัมเพราะอะไรเพราะคุณลักษณะของผู้หญิงเนี่ยถ้าไปดัดมันมากเนี่ยมันจะหักแต่ถ้าปล่อยมันจะงอเพราะนั้นเอาให้มันพอดีพอดีนะครับคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าไปมันก็มีศิลปะในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นภรรยาถ้าไปห้ามมากถ้าไปแข็งมากนะเขาจะต่อต้านแล้วก็จะหักแต่ถ้าไปอ่อนมากเขาจะงอแล้วก็ไม่เชื่อฟังเพราะนั้นให้มันพอดีพอดีลิตัสกูนูอิเลฮาพระองค์อัลเลาะห์กล่าวต่อไปนะครับว่าเราได้สร้างพวกเจ้าได้สร้างภรรยาของพวกเจ้าครูของพวกเจ้าเนี่ยมาจากส่วนหนึ่งของตัวของพวกเจ้าลิตัสกูนูอิเลฮาเพื่อที่จะพวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความสงบในนางวะจาละบัยนะกุมมะวัดดะตันวะเราะห์มะห์และเพื่อที่จะเกิดความรักความเมตตาซึ่งกันและกันอินนาฟีซาลิกะลาอายาตินลิกอมียะตะฟักกะรูนนี่เป็นสัญลักษณ์นี่เป็นเครื่องหมายที่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราได้พิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเนี่ยนะครับเราจะมีความอีหม่านเราจะมีความศรัทธามากขึ้นดังนั้นเองเนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอตท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัดดิบอิบนะกะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงอบรมบุตรหลานของพวกท่านฟาอินนะกะมัสอูลุนอันฮูเพราะแท้จริงนะครับพวกท่านทั้งหลายมีความรับผิดชอบเหนือลูกหลานของพวกท่านอะไรคือความหมายของคำว่าความรับผิดชอบความรับผิดชอบเหนือลูกหลานก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการกระทําของลูกหลานนะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมันจะส่งผลมาถึงพวกเราและเราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งนั้นเวลาที่เราสอนเวลาที่เราสั่งลูกหลานของเราให้ละหมาดเวลาที่ลูกของเราละหมาดพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่านึกนะครับว่าการละหมาดเนี่ยเขาได้เพียงแค่ส่วนตัวของเขาเวลาที่ลูกของเราละหมาดผลละบุญของการละหมาดของลูกของเราก็จะส่งผลมายังตัวของพวกเราด้วยเวลาที่ลูกของพวกเราทำความดีผลบุญความดีของลูกของเราที่เราได้สั่งได้สอนก็จะส่งผลถึงตัวของพวกเราด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังถึงชายคนหนึ่งที่ได้รับการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ปรากฏว่าเขาอยู่ในสวรรค์เนี่ยสวรรค์มีกี่ชั้นไม่ใช่100ชั้นสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี100ชั้นและความห่างระหว่างสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยนะครับเหมือนความห่างนะครับระยะการเดินทางประมาณ500ปีและความกว้างของสวรรค์เนี่ยกว้างมากกว่าชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินอัลเลาะห์อักบัรชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ในชั้นที่มันสูงกว่าที่เขาคิดว่าเขาจะได้รับเพราะอะไรคือเขารู้ว่าเขาในชีวิตในโลกดุนยาเขาทำความดีอะไรบ้างพอถึงสวงสวรรค์เนี่ยปรากฏว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกให้เขาสูงกว่านะครับในระดับที่ใกล้กับระดับของบรรดาอัมบิยาระดับของบรรดานบีชายคนนั้นก็ถามนะครับถามต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายารับโอ้พระบิดาของฉันอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ฉันเนี่ยได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ในชั้นที่มันสูงขนาดนี้พี่น้องรู้ไหมได้มาจากอะไรได้มาจากการที่ลูกหลานได้ทำความดีและขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาเพราะนั้นเวลาที่เราสอนลูกสอนหลานนะครับอบรมลูกหลานของเราเนี่ยนะครับให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและเขาปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะได้รับผลของการปฏิบัติของพวกเขาด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามีลูกหลานคำว่ามัสอูลและเราไม่บอก
เราไม่สอนเราไม่เตือนเราปล่อยปละละเลยเขาจะปฏิบัติตัวแบบไหนเขาจะทำอย่างไรเขาจะไม่คุมฮิญาบเขาจะไม่ละหมาดเขาจะไม่ถือศีลอดเรื่องของมันคนเป็นพ่อแม่พูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้หน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่มัสอูลุนคือจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราบอกแล้วเราสอนแล้วนะครับเราขอดูอาแล้วเราทำทุกอย่างแล้วแล้วเขายังอยู่ในลักษณะแบบนั้นไม่เป็นไรตรงนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาโทษเราแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ความรักที่เรามีต่อลูกจนกระทั่งทำให้เราไม่กล้าที่จะปลุกลูกละหมาดซุบฮีกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันพรุ่งนี้มันจะสอบเดี๋ยวมันนอนไม่เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวทำข้อสอบไม่ได้เราไม่กล้าที่จะปลุกบอกลูกในเรื่องของการละหมาดมักริบละหมาดอิชาเพราะอะไรโอ้มันยุ่งอยู่กับงานของมันไม่มีเวลาที่จะมาละหมาดเดี๋ยวค่อยมาละเดี๋ยวค่อยมารวมละหมาดก็แล้วกันบางคนคิดแบบนี้ถามว่าจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะกินเพื่อที่จะดื่มเพื่อที่จะแต่งงานเพื่อที่จะทำงานแล้วก็ตายแค่นั้นไหมพี่น้องไม่ใช่แต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยเพื่อให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็ตามแต่ที่เขาเชื่อมั่นที่เขามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักประกันในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าคิดนะครับว่าการที่เราส่งลูกของเราเรียนโรงเรียนดีๆทำงานดีๆมีเงินเดือนสูงๆนั่นคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกของเราไม่ใช่เมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งอ่านเป็นบทความนะครับมีแม่คนหนึ่งสามีเนี่ยเสียชีวิตแม่ก็ทำงานเพื่อที่จะส่งเสียลูกให้เรียนโรงเรียนดีๆนะครับจนกระทั่งลูกเนี่ยนะครับจบในสถาบันการศึกษาที่สูงพอจบแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศพอไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็ทำงานต่างประเทศมีรายได้เยอะแยะมากมายเลยแม่ก็อยู่บ้านเพียงแค่คนเดียวมีลูกคนเดียวมีอยู่วันหนึ่งแม่ก็โทรหาลูกบอกว่าเนี่ยแม่เนี่ยเหงาเหลือเกินลูกประสบความสำเร็จแล้วเป้าหมายของชีวิตของแม่เนี่ยลูกประสบความสำเร็จแล้วอยากที่จะไปอยู่กับลูกอยากที่จะไปอยู่กับลูกแล้วก็เตรียมในเรื่องของการขายนะครับทรัพย์สินบ้านเรือนที่อยู่ในประเทศไทยปรากฏว่าเวลาผ่านไปไม่นานนะครับมีเอกสารส่งมาเป็นเช็คเงินสดเป็นเช็คเงินสดมูลค่าค่อนข้างสูงแล้วก็มีจดหมายลูกบอกว่านี่เป็นเงินสดที่อยากจะให้แม่เอามาใช้จ่ายเพื่อขนาดที่อยู่ที่เมืองไทยเพราะขนาดนี้เนี่ยฉันมีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศคงไม่สะดวกที่จะดูแลคนที่เป็นแม่ถามว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเจอสภาพแบบนี้เราจะรู้สึกไงพี่น้องแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองในสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาอิสลามเราจะเห็นนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอียาฮูพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าเราได้สั่งใช้พระผู้บานของพวกเจ้าได้สั่งใช้อัลลาตะอบูดูอิลลาอียาฮูว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานะและก็ให้ปฏิบัติดีต่อผู้ที่เป็นบิดามารดานี่คือคำสอนของอิสลามนี่คือคำสอนของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างพวกเรามาบนหน้าโลกใบนี้ไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายทำงานไม่ใช่เป้าหมายและจุดประสงค์นะครับไม่แปลกนะครับที่เราจะให้ลูกของเราเรียนโรงเรียนดีๆให้ลูกของเราเรียนสูงๆแต่อย่าลืม
ให้ความรู้ความเข้าใจกับศาสนากับลูกของเราด้วยเพราะเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะครับที่ลูกของเรามีศาสนาเมื่อใดก็ตามที่ลูกของเราเข้าใจในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็จะไม่กลัวในวันที่ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพื้นฐานนะครับในอายะห์กุรอานที่เราจะทำความเข้าใจกันในวันนี้เนี่ยเป็นอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์ตะฮรีมซูเราะห์อัตตะฮรีมพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นซูเราะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงเรื่องของครอบครัวนะครับเดี๋ยวกลับไปเนี่ยพี่น้องไปเปิดอ่านเปิดซูเราะห์ตะฮรีมอ่านแล้วก็อ่านคำแปลนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์ตะฮรีมจะเป็นเรื่องของครอบครัวการใช้ชีวิตในครอบครัวการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวแต่วันนี้อายะห์กุรอานนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยด้วยกับอายะห์ในซูเราะห์ตะฮรีมอายะห์ที่6พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายผมบอกกับพี่น้องอยู่เสมอนะครับว่าเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานแล้วเราพบคำเรียกร้องอันนี้จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากคำเรียกร้องอันนี้เนี่ยนี่อัลลอฮฺกำลังพูดกับพวกเรานะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากอายะกุรอานอายะนี้คำเรียกร้องแบบนี้เนี่ยจะมี2ประเภทประเภทที่1คือคำสั่งใช้ประเภทที่2คือคำห้ามเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอ่านอัลกุรอานถึงอายะลักษณะแบบนี้และเราได้ยินในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิบัติตามในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือเครื่องหมายของอีหม่านความศรัทธาที่อยู่ในหัวใจของพวกเราเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราอ่านอายะกุรอานที่เรียกร้องเรามาในลักษณะแบบนี้และมีคำสั่งห้ามหน้าที่ของเราคือการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเอาไว้นั่นคือเครื่องหมายของผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเราสั่งใช้เราและเราไม่ปฏิบัติตามแสดงว่าหัวใจของเรากำลังออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสั่งให้พวกเราปฏิบัติเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราแล้วเรากระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแสดงว่าอีหม่านของพวกเรานั้นมีความอ่อนแอกูอังฟุซะกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งกูเนี่ยนะครับเป็นประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งในอัลกุรอานความหมายก็คือพวกท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามกูแปลว่าอะไรแปลว่าป้องกันกูมาจากคำว่าวากอวาวกอฟยานะครับมัสดัรหรือเรียกว่าคำนามของมันคือวีกอยะวีกอยะแปลว่าการป้องกันเพราะนั้นประโยคในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับเพียงแค่อักษรเดียวก็สื่อถึงคำสั่งได้ตัวอย่างเช่นเวลาที่เราขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีดุอาอยู่บทหนึ่งที่เราจะอ่านอยู่เสมอร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนะแปลว่าโอพระวิญญาณของฉันอาตินาขอพระองค์ได้ทรงประทานอาตินาขอพระองค์ได้ทรงให้ขอพระองค์ได้ทรงให้เกิดขึ้นแก่เราฟิดดุนยาในโลกดุนยานี้ในชีวิตของโลกดุนยานี้เนี่ยให้อะไรฮาสนะให้ในสิ่งที่ดีวาฟิลอาคิรอติฮาสนะและชีวิตที่ดีในดุนยาพอไหมพี่น้องไม่พอจะต้องมีชีวิตที่ดีในโลกอาคิเราะห์ด้วยขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความดีงามให้กับการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาเพื่อที่จะส่งผลในความดีงามต่างๆเหล่านั้นทำให้ชีวิตของเราในโลกอาคิเราะห์นั้นมีความดีงามไปด้วยเช่นเดียวกันวะต่อวะกีนาอาซาบันนารวะกีนาวากีนาตัวนี้และขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปก
ป้องเรากีนาแปลว่าปกป้องวะกีนาอาซาบันนารขอให้ปกป้องเราจากไฟนรกมันก็สอดคล้องนะครับกับอายะห์กุรอานที่เรากำลังเรียนรู้ในซูเราะห์ตาฮรีมกูอังฟุสกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกเจ้าเองเริ่มต้นจากใครก่อนพี่น้องเริ่มต้นจากเราก่อนเริ่มต้นจากตัวของเราก่อนนะครับเริ่มต้นจากตัวของเราก่อนด้วยกับวิธีไหนด้วยกับการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาด้วยกับการนำหลักการของศาสนามาสู่การปฏิบัติหลังจากนั้นวะกินาวะอะห์ลีกุมนารอวะอะห์ลีกุมและก็คนในครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับคนในสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับในหะดีษที่รายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์การเริ่มต้นของครอบครัวเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่แต่งงานท่านนบีสอนพวกเราเอาไว้นะครับว่าคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่เป็นผู้ปกครองนะครับของไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยท่านนบีสอนเอาไว้แบบนี้นะตุงกิฮูอัลมัรอะตูลิอัรบะอินสตรีเนี่ยจะถูกแต่งงานจะถูกสู่ขอด้วยกับ4ประการลีมาลีฮาด้วยกับทรัพย์สินของนางวาลีฮาซาบิฮาด้วยกับชาติตระกูลของนางวาลีจามาลีฮาด้วยกับความสวยของนางวาลีดีนีฮาและด้วยกับศาสนาของนางเราเห็นไหมครับเหมือนกับท่านนบีเนี่ยกำลังสะท้อนภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองของคนส่วนใหญ่เวลาที่จะเลือกคนที่จะมาเป็นภรรยาให้กับลูกเนี่ยหรือคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลาที่จะเลือกคนที่จะมาเป็นภรรยาเนี่ยเขาจะมองอะไรผู้หญิงคนนี้รวยไหมผู้หญิงคนนี้อยู่ในชาติตระกูลที่ดีไหมเป็นที่รู้จักกันในสังคมไหมผู้หญิงคนนี้สวยไหมคนจะมองลักษณะแบบนี้แหละเพราะอะไรเพราะเขาคิดนะครับว่าความร่ำรวยชาติตระกูลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะสามารถต่อยอดความเป็นอยู่ในสังคมชื่อเสียงในสังคมความสวยเนี่ยทำไมมันอยู่ระดับที่3เพราะความสวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนวันนี้สวยนะครับผ่านไปอีก20ปีก็อาจจะเปลี่ยนแต่รวยเนี่ยมันอยู่นานกว่าเขาคิดแบบนี้ชาติตระกูลเนี่ยมันอยู่นานกว่าท่านนบีบอกนะครับว่าและอันดับที่4เนี่ยที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญลีดีนี่ฮะก็คือในเรื่องของศาสนาแต่ท่านนบีสอนพวกเราคนที่มีอีมานมีความศรัทธาให้เลือกใครให้เลือกคนที่มีศาสนาให้เลือกภรรยาที่มีศาสนาถามว่าทำไมต้องเลือกภรรยาที่มีศาสนาเพราะภรรยาที่มีศาสนาเนี่ยนางจะปกป้องดูแลทรัพย์สินชื่อเสียงแล้วก็ลูกๆที่จะเกิดมาในอนาคตพี่น้องอ่านข่าวเมื่อวันก่อนออกเป็นข่าวใหญ่โตนะมีฐานเกณฑ์คนหนึ่งแต่งงานแล้วเป็นทหารก็ไปทำงานแล้วก็ส่งเงินให้กับภรรยาปรากฏว่ากลับมาภรรยามีสามีอื่นเพราะอะไรเพราะภรรยาไม่มีศาสนามีแต่หน้าตาแต่ถ้าเราได้ภรรยาที่มีศาสนาเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราลูกหลานของพวกเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกหลานที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพเพราะคนที่เป็นภรรยาที่มีศาสนาเนี่ยนางจะเรียนรู้ในเรื่องของศาสนานางก็จะปฏิบัติในหลักการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็จะถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับคนที่เป็นลูกของนางและจะคอยปรนนิบัติดูแลผู้ที่เป็นสามีฟักฟิรนะครับท่านนบีกล่าวนะครับว่าฟักฟิรบิดาติดดีน
จ้าจงเลือกภรรยาที่มีศาสนาแต่ถ้าเราเป็นผู้ปกครองของผู้ชายนะครับแล้วก็มีสตรีที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของหน้าตาทั้งในเรื่องของทรัพย์สินทั้งในเรื่องของชาติตระกูลทั้งในเรื่องของศาสนาแน่นอนเราก็สามารถที่จะเลือกสตรีแบบนั้นให้กับลูกชายนะครับหรือคนในครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราได้ในทางตรงข้ามนะครับท่านนบีก็พูดถึงบรรดาผู้ปกครองนะครับของสุภาพสตรีเช่นเดียวกันท่านนบีบอกนะครับว่าอิดาคอตอบาอิไลกุมเมื่อใดก็ตามที่มีบุรุษหรือผู้ชายเนี่ยมาสู่ขอลูกสาวของพวกท่านมันตรดาวนาดีนะฮูผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่มีศาสนาวะคูลูกวะคูลูกอฮูเป็นผู้ชายที่มีมารยาทศาสนาทำให้เขามีมารยาทที่ดีฟาซาวิยูท่านนบีบอกว่าจงแต่งงานเขากับสตรีของพวกเจ้าอย่ามองนะครับว่าเขาเนี่ยยากจนอย่ามองนะครับว่าเขาไม่มีทรัพย์สินเขาไม่ได้มีที่ทางเขาไม่ได้มีอะไรต่างๆอย่างมากมายนะครับเขายังไม่มีบ้านเขายังไม่มีรถเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสร้างได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในอนาคตได้หลายๆคนเนี่ยนะครับเสียใจมีคนดีมีคนที่มีศาสนามีคนที่มีมารยาทดีมาสู่ขอลูกสาวปฏิเสธและปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะครับก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ให้ริสกีปัจจัยยังชีพอย่างมากมายแก่ผู้ชายคนนั้นขณะที่ลูกสาวของเขาเนี่ยไปแต่งงานกับคนที่เขาคิดว่าเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยแต่ไม่มีศาสนาข่มเหงทุบตีภรรยาตีลูกตีลูกสาวของพวกเขานะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่มีฐานะที่ยากจนชื่อเดี๋ยวนะเป็นซอฮาบะห์ที่มีฐานะที่ยากจนแล้วก็เป็นซอฮาบะห์ที่มีหน้าตาที่อัปลักษณ์ชื่ออะไรนะยูไลบีบแสดงพี่น้องรู้แล้วนะครับยูไลบีบเนี่ยนะครับอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีถามนะครับยูไลบีบท่านมีภรรยาหรือยังยูไลบีบบอกว่าไงหน้าตาฐานะแบบฉันเนี่ยจะมีใครมาแต่งงานด้วยท่านนบีบอกว่าเดี๋ยวฉันจะหาภรรยาให้กับยูไลบีบท่านนบีก็ไปหาครอบครัวหนึ่งของชาวอันซอรแล้วก็บอกนะครับว่าฉันจะสู่ขอลูกสาวของท่านครอบครัวนี้ก็เลยนึกว่าท่านนบีเนี่ยจะมาสู่ขอลูกสาวดีใจมากแล้วก็ตอบตกลงนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีบอกว่าบุคคลที่จะให้มาแต่งงานกับลูกสาวของท่านเนี่ยไม่ใช่ฉันนะแต่คือยูไลบีบคนที่เป็นพ่อเนี่ยพอบอกว่าท่านนบีบอกเป็นยูไลบีบเนี่ยนิ่งอึ้งเพราะอะไรจะปฏิเสธกับท่านนบีเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธตรงๆบอกแก่ท่านนบีนะครับว่าเดี๋ยวฉันขอไปปรึกษาภรรยาก่อนภรรยาของยูของชาวอันซอรเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเป็นยูไลบีบเนี่ยฉันไม่ยอมนะสามีก็โต้เถียงกับภรรยาสามีบอกว่านี่เป็นคำขอร้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะภรรยาบอกไม่ได้ฉันไม่ยอมให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับยูไลบีบเป็นอันขาดปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยนั่งฟังอยู่หลังม่านแล้วก็ออกมากล่าวแก่ผู้ที่เป็นบิดาและมารดานะครับว่าโอ้พ่อและแม่พวกท่านทั้งสองจะปฏิเสธ
คำร้องขอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันนั้นหรืออัลลอฮุอักบัรตรงนี้มันชี้ให้เราเห็นถึงอะไรอีหม่านนะครับแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่เนี่ยนะครับจะปฏิเสธยูไลบีบแต่เมื่อมันเป็นคำสั่งหรือเป็นคำเรียกร้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาก็ยอมรับในที่สุดและก็ให้ลูกสาวเนี่ยนะครับแต่งงานกับท่านยูไลบีบเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายนะครับในหมู่ของเหล่าบรรดาซอบะที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยบางครั้งการแต่งงานเนี่ยอาจจะเป็นมะฮัจเพียงแค่เล็กน้อยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันพี่น้องก็คือการตั้งกำแพงมะฮัจที่มันสูงนะครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยคนดีเนี่ยเขาไม่มีความสามารถที่จะจ่ายมะฮัจนะครับที่มีมูลค่าสูงๆแบบนั้นท่านนบีกล่าวนะครับว่าอิลลาตัฟอาลูถ้าพวกท่านไม่ให้คนดีๆเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของพวกท่านถ้าพวกท่านไม่เลือกภรรยาที่ดีให้กับคนที่เป็นลูกผู้ชายของพวกท่านเนี่ยตะกุลฟิตนะตุนฟินอัรมันจะเกิดความเสียหายนะครับเกิดขึ้นในสังคมวะฟาซาดุลอารีดนักวิชาการก็ได้กล่าวนะครับว่าความหมายของความเสียหายตรงนี้เนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยนะครับลูกของเราเนี่ยอาจจะไปแต่งงานกับคนที่ไม่มีศาสนาแต่มีความร่ำรวยแล้วเขาก็ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีกับนางหรือบางครั้งเนี่ยนะครับลูกของเราพอปฏิเสธคนที่ดีก็ไม่มีใครมาแต่งงานด้วยเพราะพ่อแม่ตั้งมาตรฐานไว้สูงนะต้องดีด้วยต้องรวยด้วยต้องจนกระทั่งลูกเนี่ยขึ้นคานไม่ได้แต่งงานความเสียหายไหมพี่น้องความเสียหายนะครับเพราะว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยเพื่อที่ให้อยู่กันเป็นคู่หรือบางครั้งเนี่ยนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นกับฝ่ายชายเขาเสียใจนะครับที่สตรีที่เขาต้องการที่แต่งงานด้วยปฏิเสธนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยหัวใจของพวกเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนจากคนที่เคยมีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกทดสอบด้วยกับสิ่งต่างๆนะครับทำให้เขาหลงออกไปจากแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับในเรื่องของครอบครัวตอนนี้เรายังอยู่ในอายะนี้นะกูอังฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอท่านนบีกล่าวนะครับว่าซะลาซะตุนมินัสซาอาดะ3สิ่ง3ประการเนี่ยที่จะนำมาซึ่งความสุขของครอบครัวประการแรกอัลมารอะตุอัสซอลิฮะตุคือภรรยาที่ดีตะรอฮาตุอญิบุกะภรรยาที่ดีเนี่ยเวลาที่ท่านมองไปที่ภรรยาของท่านเนี่ยท่านจะมีความภาคภูมิใจฟะตะมะนูฮาอะลานับซิฮาวะมาลิฮาภรรยาที่ดีเนี่ยจะปกป้องตัวของนางจะคลุมฮิญาบนะครับจะแต่งกายอย่างมิดชิดวามาลิกะและจะปกป้องทรัพย์สินนะครับของผู้ที่เป็นสามีบางทีเนี่ยพ่อบ้านออกไปทำงานได้เงินมาถ้าภรรยาที่ไม่มีศาสนาเนี่ยนะครับก็ใช้เงินใช้ทองที่สามีให้มาเนี่ยไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องไปซื้อในสิ่งที่มันสุรุ่ยสุร่ายไปซื้อในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยแต่ภรรยาที่มีศาสนานอกจากนางจะป้องกันปกป้องตัวของนางเองแล้วเนี่ยนางก็จะดูแลทรัพย์สินของสามีของนางด้วยวัดดาบะตุประการที่สองนะครับในสิ่งที่เป็นความสุขของครอบครัวดาบะก็คือยานพาหนะในอดีตเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสัตว์ปศุสัตว์ต่างๆวัวควายม้าอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยพาหนะที่ดีก็คือรถราที่เราใช้นะครับทำให้คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะครับมีความสะดวกง่ายดายในการใช้ชีวิตและประการที่3วัดดารุก็คือบ้านที่อยู่อาศัยตะกูนูวาซีอาจันกะซีรอนมารอฟิกคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านและมีความสุขบ้านที่ดีเนี่ยพี่น้องไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านที่ดีก็คือบ้าน
ที่คนในบ้านเนี่ยนะครับมีการพูดคุยมีการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนในบ้านมีโอกาสที่จะมานั่งอ่านกุรอานร่วมกันคนในบ้านมีโอกาสที่จะละหมาดร่วมกันคนในบ้านนะครับมีโอกาสที่จะนั่งพูดคุยกันนะครับตักเตือนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะถ้าบ้านหลังใหญ่นะครับแต่ถ้าคนในบ้านเนี่ยไม่มีศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงแต่ละคนก็อยู่แต่ในห้องแต่ละคนก็มีโลกส่วนตัวแต่ละคนก็ไม่มาพูดมาคุยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าลูกของเราเนี่ยไม่มาพูดไม่มาคุยกับเรารู้สึกไงว้าเหวมั้ยพี่น้องเราอุตส่าห์เลี้ยงเข้ามาเราอุตส่าห์อบรมเข้ามาส่งให้เขาไปเรียนโรงเรียนดีๆปรากฏว่าพอถึงเวลากลับมาถึงบ้านขึ้นไปบนห้องเวลาเรียกมากินข้าวก็บอกเดี๋ยวย่อกับม้ากินไปก่อนเดี๋ยวค่อยลงมากินไม่พูดไม่คุยไม่อะไรถามว่าชีวิตลักษณะแบบนี้เป็นชีวิตที่มีความสุขไหมเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่บ้านคนในบ้านมีศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลามานั่งรวมกันเวลามานั่งพูดคุยกันนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่สร้างบรรยากาศนักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกนะครับว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยเพียงแค่นั่งอยู่ระหว่างลูกโดยที่ไม่พูดอะไรเนี่ยให้ลูกนั่งอยู่โดยที่พ่อเนี่ยไม่พูดอะไรเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมแล้วลองดูนะครับว่าถ้าพ่อพูดพ่อเตือนในเรื่องราวของศาสนาเห็นลูกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพ่อก็บอกพ่อก็ตักพ่อก็เตือนมีเรื่องราวกิจกรรมดีๆแนะนำให้ลูกทำให้ลูกปฏิบัติครอบครัวลักษณะแบบนี้จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขสักแค่ไหนนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกล่าวต่อไปนะครับว่าวะกูดุฮันนาซุวัลฮิยาระโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกก็อย่างที่บอกนะครับว่าครอบครัวที่ดีเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนแต่งงานมีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีมีการอบรมมีการดูแลนะครับมีการบอกมีการเตือนกันในครอบครัวนะครับในเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆวะกูดุฮันนาซุวัลฮิยารพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าและเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นอันนาสแปลว่าอะไรมนุษย์เนี่ยนะครับจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ที่ว่านี้ก็คือบรรดามนุษย์ที่ปฏิเสธและฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไฟนรกพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเป็นไฟที่มีความร้อนท่านนบีบอกนะครับว่าความร้อนของไฟนรกมากกว่าความร้อนของไฟในโลกดุนยานี้ถึง70เท่าความร้อนของไฟที่มันร้อนที่สุดของดุนยาเนี่ยถ้าเทียบกับความร้อนในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็น1ใน70เท่าท่านนบีได้เล่าให้เราฟังนะครับถึงบุคคลคนหนึ่งที่ถูกลงโทษด้วยกับการลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกพี่น้องจำได้ไหมว่าใครลุงของท่านนบีถูกลงโทษด้วยกับวิธีไหนเบาที่สุดให้สวมรองเท้าที่ทำจากไฟนรกและความร้อน70เท่าทำให้สมองทำให้ร่างกายเนี่ยมันหลอมมันเดือดพล่านนั่นคือความร้อนที่น้อยที่สุดของชาวนรกนะครับวะกูดูฮันนาสเพราะนั้นบุคคลที่จะถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์วัลฮิยาเราะห์คำว่าฮิยาเราะห์เนี่ยแปลว่าหินนะครับตรงนี้เองเนี่ยบรรดานักอธิบายอัลกุรอานได้กล่าวนะครับว่าความหมายของหินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1นั่นหมายถึงตัวหินที่เป็นกัมมถันกิบรีตนะครับเป็นกัมมถันเพราะอะไรเพราะในนรกเนี่ยมันมีมลพิษและกัมมถันเนี่ยเ
เวลาที่มันถูกจุดเนี่ยนะครับมันจะมีควันเยอะและจะมีกลิ่นที่เหม็นและมันจะติดนะครับมีความร้อนที่ติดในตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเวลาที่สัมผัสกับผิวหนังเนี่ยเวลาที่พี่น้องจุดตัวกรรมฐานเนี่ยนะครับมันจะมาติดที่ตัวผิวหนังแล้วก็จะเอาออกยากไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นลักษณะเชื้อเพลิงแบบอื่นมันจะมีควันเยอะและควันก็จะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็จะติดไม่นานนะนักวิชาการบางคนบอกว่าฮิยารอตรงนี้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นกรรมฐานอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าคำว่าฮิยารอตรงนี้ก็คือบรรดารูปปั้นรูปเคารพที่ถูกเคารพกราบไหว้อื่นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอารูปปั้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาโยนเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนะครับอะลัยฮาและในขุมนรกนั้นมาลาอิกะตุนจะมีมาลาอิกะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เฝ้าขุมนรกเอาไว้มาลาอิกะห์เหล่านี้เนี่ยกิซาดุนนะครับกีลาดุนเป็นมาลาอิกะห์ที่มีความแข็งกร้าวชิดาดุนนะครับเป็นมาลาอิกะห์ที่ไม่มีความเมตตานะครับต่อผู้ที่ถูกลงโทษพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่านะครับถึงสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ถูกลงโทษในขุมนรกวะฮุมยัสตอรีคูนฟีฮาพวกเขาเหล่านั้นกรีดร้องเวลาคนที่ถูกลงโทษในนรกเนี่ยนะครับเขาจะกรีดร้องวะฮุมยัสตอรีคูนฟีฮารับบานาอัคริจนาโอ้พระวิบาลของพวกเรากรีดร้องด้วยกับความเจ็บปวดและกล่าวนะครับว่าโอ้พระวิบาลของฉันขอพระองค์ได้ทรงให้พวกเราเนี่ยได้ออกมาจากนรกได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งนะมันซอลิฮันฟีมาตรอกเพื่อที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้เคยละทิ้งเอาไว้ถามว่าคำเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยเกิดประโยชน์ไหมพี่น้องในวันนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสแก่ชีวิตของพวกเขาขณะที่อยู่ในโลกดุนยาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกในเรื่องของศาสนาอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีท่านนบีก็จะบอกอะไรก็ตามที่เป็นในเรื่องของความชั่วท่านนบีก็จะห้ามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาให้มนุษย์เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่มีอยู่ในโลกดุนยา60ปี70ปีหรืออาจจะมากกว่าได้เห็นได้เรียนรู้นะครับในหลักการของศาสนาได้รู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแต่มนุษย์เหล่านั้นปฏิเสธแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยนะครับการลงโทษในขุมนรกที่มีต่อพวกเขาสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมตรงนี้เป็นหลักความเชื่อนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาตายไปนะครับเขาจะถูกลงโทษในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถาวรแต่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่เขายังมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์แม้เขาจะละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างจะทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรืออาจจะทำมากแต่ถ้าเขายังมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์เขาจะถูกลงโทษในนรกตามแต่ความผิดที่เขาได้กระทำหรือด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งถึงเวลาหนึ่งเขาจะได้รับการอภัยโทษและเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์แต่ถามว่ามีใครบ้างอยากขอไปอยู่ในโลกดุนยานี้ขอใช้ชีวิตให้มันเต็มที่นะขอไปถูกลงโทษในนรกสักพักนึงก่อนเราอยากได้แบบนั้นไหมไม่อยากนะครับเพราะนั้นชีวิตนะครับบนโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นชีวิตของการปฏิบัติของการกระทำนะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของการออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วเราไม่ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาแต่เราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เรากลับไปสู่พระองค์นะครับในวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างกิซาดุนชิดาดุนลายะซูนัลลอฮะมาอามะรอฮุมวะยัฟอะลูนมายุมารูนที่เหล่าบรรดามะลาอิกะห์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งใดๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งใช้พี่น้องครับ
ี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วอะไรคือสิ่งที่คนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ควรที่จะกระทำเพราะพระองค์อัลเลาะห์บอกนะครับว่ากูอังฟูซะกุมจงปกป้องตัวของท่านเองและคนในครอบครัวของท่านแสดงว่าไม่ใช่เป็นคำสั่งเฉพาะผู้ชายนะแต่เป็นคำสั่งรวมถึงพวกเราด้วยสุภาพสตรีด้วยหน้ารอปกป้องจากไฟนรกประการที่หนึ่งกุตวะตุนฮาซะนะคือการเป็นตัวอย่างที่ดีการที่เราจะให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยดีเราจะต้องเริ่มจากใครก่อนเริ่มจากตัวของเราเองก่อนเป็นตัวอย่างที่ดีคำว่าตัวอย่างที่ดีจะต้องมีพื้นฐานจากอะไรเริ่มจากการเรียนรู้การศึกษาการเรียนรู้การศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องราวของศาสนาการเรียนรู้การศึกษานะครับจากอัลกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราเรียนรู้เราศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติในสิ่งนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าคำพูดตัวอย่างที่ดีมีคุณค่ามากกว่าคำพูดการที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเวลาที่สัญญาหรือพูดหรือสัญญาหรือพูดอะไรและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำพูดและคำสัญญาตรงนั้นเวลาลูกเขาเห็นเนี่ยจริงๆคำสัญญาไม่ได้สัญญากับลูกด้วยนะแต่สัญญากับคนอื่นแต่ลูกเห็นพ่อปฏิบัติในสิ่งที่พ่อสัญญากับคนอื่นแม่ปฏิบัติในสิ่งที่แม่สัญญากับพ่อถึงเวลาพ่อละหมาดถึงเวลาแม่ละหมาดเดือนรอมฎอนพ่อกับแม่อ่านอัลกุรอานพ่อกับแม่ถือศีลอดเวลาลูกเห็นเนี่ยถามว่าบางครั้งเราต้องมาบอกลูกไหมว่าลูกละหมาดลูกต้องถือศีลอดบางครั้งไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะลูกเห็นตัวอย่างของคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นพ่อบ้านถ้าวันนี้คนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยนะครับถึงเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ทำงานมีการเรียนการสอนมาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาชวนคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับพาลูกพาภรรยามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาด้วยนั่นคือตัวอย่างที่ดีนั่นคือแบบอย่างที่ดีเพราะแบบอย่างที่ดีบางครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะครอบครัวของพวกเรามันอาจจะส่งผลต่อครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านของเราธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับคืออยากที่จะทำความดีอยากที่จะเป็นคนดีแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่มันไม่มีตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันไม่มีแรงกระตุ้นมันไม่มีแรงผลักดันที่ให้ที่อยากที่จะกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเราอยู่เราเห็นนะครับในกลุ่มชนที่ดีนะครับในชุมชนที่ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลักดันทำให้คนในสังคมเนี่ยต้องการที่จะกระทำในเรื่องของคุณงามความดีไปด้วยเช่นเดียวกันประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราต้องการให้ครอบครัวของเราเนี่ยรอดและตัวของเรารอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเรียนการสอนนะครับการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะความการอีหม่านการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจเนี่ยของพวกเราเนี่ยนะครับผูกพันกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของพวกเรามีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของพวกเรามีความเกรงกลัวนะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นคำสั่งเสียของบรรดานบีนะครับตั้งแต่ยุคสมัยอดีตนะครับอย่างเช่นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบียากูบท่านนบียากูบวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าอัมกุนตุมชูฮาดาอิซฮะดะรยากูบันเมาพวกท่านเนี่ยได้เคยเป็นประจักษ์พยานในวันที่ความตายมาถึงยากูบหรือเปล่าอิซกอลาลิบานีวันที่ยากูบจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบียากูบเป็นใครเป็นลูกของท่านนบีอิสฮากท่านนบียากูบเป็นลูกของท่านนบีอิสฮากนะครับท่านนบียากูบเนี่ยชื่อของท่านคืออิสรออีลเพราะนั้นบันีอิสรออีลหรือองค์ตระกูลของพวกยะฮูดีเนี่ยมาจากท่านนบียากูบท่านนบียากูบเป็นบิดาของใครของท่านนบี
ยูซุปนะครับแล้วก็ลูกอีก14คนนะครับวันที่ท่านนบียะกุบเสียชีวิตอิสกอลลีบานีท่านนบียะกุบได้เรียกลูกๆมาและกล่าวแก่บรรดาลูกๆนะครับว่ามาตะบูดูนามิมบาดีสั่งเสียก่อนที่จะเสียชีวิตพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะเคารพอิบาดะห์ต่อใครหลังจากการเสียชีวิตของฉันกอลูนะอบูดูอิลาฮะกะวะอิลาฮะอาบาอิกะอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากพวกเราจะเคารพอิบาดะห์ต่อพระผู้อวยพรพระเจ้าของท่านก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระเจ้าของบิดาของท่านนะครับก็คืออิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยะกูบอิลาฮันวาฮิดานะครับโดยที่มีพระเจ้าองค์เดียวกันก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนและพวกเรานะครับก็จะเป็นบ่าวผู้ที่มีความยอมจำนนต้นนะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่ต้องการที่จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์เนี่ยครอบครัวนั้นจะต้องเป็นครอบครัวที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอีหม่านความศรัทธาต่ออัลเลาะห์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่เรานั้นยอมรับในทุกๆสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรายอมรับในทุกๆบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราไม่ว่าเราจะรวยไม่ว่าเราจะจนไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีหรือไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่เจ็บป่วยไม่ว่าเราจะประสบกับอะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดเราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะอยู่ในความยากจนไม่ว่าเราจะอยู่ในความราบรวยความร่ำรวยเราก็จะไม่มีวันที่จะทิ้งศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับก็คืออีมานความศรัทธาที่มั่นคงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือการยึดมั่นอยู่กับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์เพราะอัลกุรอานนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดและท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่นำกุรอานมาอธิบายมาขยายความให้กับพวกเราเนี่ยได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสั่งหรือต้องการที่จะห้ามและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นคุณงามความดีท่านนบีก็จะบอกท่านนบีก็จะเตือนนะครับท่านนบีก็จะแนะนำให้กับพวกเราได้ปฏิบัติสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจะเป็นคนแรกที่ออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าลายุมินูอาฮาดุกุมพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีความศรัทธาฮัตตาอากูนาอะฮับบะอิลัยฮิมินวะลาดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาซิอัจญะมาอีนพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงจนกว่าตัวของฉันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกว่าลูกของเขามากกว่าบิดามารดาของเขามากกว่ามนุษย์คนอื่นๆทั้งหมดที่มีบุญคุณกับเขานั่นก็หมายถึงว่าเราในฐานะของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่ท่านได้กล่าวความหมายของคำว่าความศรัทธาต่อท่านนบีเนี่ยนะครับก็คือเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีนำมาปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีได้สั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีห้ามความหมายของคำว่าที่เรากล่าวว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราขอปฏิญาณตนว่าไม่มีว่าท่านนบีนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายคือเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีกล่าวเชื่อเหมือนที่ท่านอบูบักรอัสซิดดิกเชื่อนะครับในวันที่ท่านนบีกลับมาจากการอิสรอและก็มิรอจเดินทางไปยังไบตุลมักดิสในค่ำคืนแล้วก็กลับมาในค่ำคืนเดียวกันพี่น้องรู้ไหมครับว่าในเช้าวันนั้นเนี่ยมีคนที่เคยเป็นซอบะห์หลายคนปฏิเสธศรัทธา
แต่ท่านอบูบักบอกว่าถ้าเป็นคำพูดของมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันเชื่อฉันเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างสองปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีสั่งใช้อย่างสุดความสามารถท่านนบีสั่งอะไรท่านนบีมีแบบฉบับอะไรที่ท่านนบีปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติอย่างสุดความสามารถและประการที่สามคือออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้ประการต่อมานะครับในสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความสุขและก็รอดพ้นจากไฟนรกก็คือการสั่งใช้กันในเรื่องของการละหมาดการสั่งใช้กันในเรื่องของการละหมาดนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะมุรอะห์ลักบิศอลาห์พวกท่านทั้งหลายจงสั่งใช้คนในครอบครัวของเจ้าบิศอลาห์ในเรื่องของการละหมาดวัสตอบิรอะลัยฮาและจงอดทนนะครับกับการละหมาดลานัสอะลุกะริสกอนะห์นุนัรดุกุกะวัลอาคิบะตุลิตตักวาเราไม่ได้ร้องขอนะครับริสกีปัจจัยยังชีพใดๆจากเจ้าแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงประทานริสกีให้กับพวกเจ้านั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เราละหมาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการละหมาดของพวกเราเนี่ยจะทําให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งไม่ใช่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังคงสูงส่งอยู่แต่ด้วยกับการละหมาดจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีประทานความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ามูรูอาลาดะกุมบิศอลาติวะฮุมอะบานาอิซซะบอิซินีนพวกท่านทั้งหลายจงสั่งใช้ลูกของพวกท่านให้ละหมาดเมื่อพวกเขาอายุได้7ขวบวัดริบูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอะบานาอัชรนะครับและเมื่อเขาได้อายุได้10ขวบเนี่ยถ้าเขายังไม่ละหมาดสามารถที่จะตีได้7ขวบให้ลูกเนี่ยนะครับฝึกฝนในเรื่องของการละหมาดแต่อัลฮัมดุลิลละห์ในยุคสมัยปัจจุบันนะผมเห็นพ่อแม่หลายคนเนี่ยลูก2ขวบ3ขวบก็พาไปมัสยิดนะครับเริ่มที่จะเวลาที่ละหมาดให้ลูกมายืนข้างๆนะครับปฏิบัติตามเด็กก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอย่างน้อยๆนี่คือการฝึกฝนนะครับเพราะการละหมาดเมื่อใดก็ตามที่การละหมาดติดไปกับลูกของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่ในสังคมใดนะครับเขาจะไม่ลืมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการละหมาดคือความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างบ่าวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนลูกของท่านในเรื่องของการละหมาดเมื่อเขาอายุได้7ขวบจงตีเขาถ้าเขาไม่ละหมาดเมื่ออายุได้10ขวบวะฟาริกูไบนะฮุมฟินมะดอยะเมื่ออายุได้10ขวบแยกที่นอนระหว่างลูกสาวกับลูกชายประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือการอบรมนะครับลูกๆในเรื่องของมารยาทที่ดีมารยาทที่ดีที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เวลาที่จะพูดกับพ่อเวลาที่จะพูดกับแม่สอนตั้งแต่เขาเล็กๆนะครับมารยาทที่จะต้องปฏิบัติต่อคนรอบข้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาจะพูดกับบุคคลเหล่านั้นคนรอบข้างคนที่เป็นเพื่อนบ้านพูดแบบไหนพูดลักษณะอย่างไรเวลาที่มีคนมาเยี่ยมนะครับเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมบ้านสอนลูกนะครับให้ยกน้ำสอนลูกให้เอาสิ่งของให้เอาอาหารมาให้กับแขกสอนลูกในเรื่องของการพูดคุยกับแขกสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นมารยาทนะครับที่เราบอกที่เราสอนและจะติดตัวลูกของเราเมื่อใดก็ตามที่เขาเติบโตไปเขาไปอยู่ในสังคมไหนเขาก็จะเป็นที่รักของสังคมต่างๆเหล่านั้นนะครับและเป็นที่รักสำหรับตัวของพวกเราด้วยนะครับและจะเป็นสิ่งที่จะป้องกันตัวของเขาให้พ้นจากไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือการเลือกเพื่อนที่ดีนะครับให้กับภรรยาและก็ลูกๆของเราความหมายของการเลือกเพื่อนที่ดีเนี่ยให้กับลูกของเราก็คือการให้เขาไปเรียนในสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมนะครับคำว่าสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีลูกจะต้องส่งลูกเรียนศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่นะครับถ้าเราฝึกฝนลูกตั้งแต่เขาอยู่ในวัยเยาว์เนี่ยด้วยกับสิ่งที่ดีในเรื่องของการละหมาดด้วยกับมารยาทด้วยกับเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยสถาบันที่เหมาะสมก็คือสถานที่ที่สามารถที่จะให้ลูกของเรานั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของวิชาการต่างๆโดยที่ไม่ทำให้เขาลืมหรือออกห่างจากศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
บางคนเนี่ยนะครับให้ลูกไปเรียนโรงเรียนของต่างศาสนิกคำว่าโรงเรียนต่างศาสนิกเนี่ยก็คือโรงเรียนที่เขามีการเรียนการสอนในเรื่องของบางศาสนาอย่างเช่นโรงเรียนคริสต์อะไรต่างๆเหล่านี้แม้ว่าบางครั้งเนี่ยลูกของเราเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานที่ดีแต่เวลาที่ไปคลุกคลีไปอยู่กับกลุ่มชนลักษณะแบบนั้นบางครั้งเขาอาจจะไขว้เขวหรืออาจจะหันเหไปจากแนวทางที่ถูกต้องได้เพราะนั้นเวลาที่เราเลือกคนที่จะมาเป็นเพื่อนกับลูกของเราโรงเรียนที่จะให้ลูกของเราเรียนเลือกนิดนึงพี่น้องให้ลูกของเราเรียนนะครับในโรงเรียนที่ให้ในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้และไม่ทำให้ลูกของเราเนี่ยปฏิเสธศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้ามีโอกาสนะครับการที่ให้ลูกเรียนโรงเรียนศาสนาก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีหลากหลายโรงเรียนนะครับที่สอนลูกของเราในเรื่องของความรู้สามัญและก็ความรู้ในเรื่องของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับถึงความสำคัญของครอบครัวและความสำคัญของการดูแลคนในครอบครัวนะครับเพื่อที่ว่าเราและคนในครอบครัวของเรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้ความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับก็มีเมื่อกี้มีคำถามนะครับคำถามพี่น้องถามนะครับว่าเวลาที่อาบน้ำละหมาดการอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ไหมในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมันจะมีคำอยู่สองคำคำแรกคือคำว่าขอละคำที่สองคือคำว่าฮัมมามสองคำนี้เนี่ยถ้าแปลภาษาไทยเนี่ยจะแปลว่าห้องน้ำเหมือนกันแต่คำว่าคอล่าเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเพราะในอดีตเนี่ยเขาไม่มีห้องน้ำเวลาคำว่าคอล่าก็คือการออกไปที่ทุ่งการออกไปที่ทะเลทรายแล้วก็ไปถ่ายทุกข์ส่วนคำว่าฮัมมามก็คือห้องอาบน้ำนะไม่มีห้องสุขามีแต่ห้องอาบน้ำทีนี้เวลาที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้พวกเราอาบน้ำละหมาดที่คอละเพราะอะไรเพราะคอละเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกที่ยังคงอยู่ซึ่งจะแตกต่างจากยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยในบ้านของเราก็จะมีห้องสุขากับห้องอาบน้ำอยู่ในห้องเดียวกันแต่ห้องสุขาในยุคสมัยปัจจุบันเป็นไงมันเป็นโถใช่ไหมอาจจะเป็นโถที่เป็นชักโครกที่เวลาเราถ่ายของเสียไปแล้วเราก็กดแล้วมันก็หายไปบรรดานักวิชาการกล่าวนะครับว่าการอาบน้ำละหมาดในห้องสุขาหรือในห้องน้ำปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ในฮุกุมเดียวกับการข้อห้ามในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะข้อห้ามในยุคสมัยนบีคือมันไม่มีห้องน้ำเป็นที่ที่ใช้ในการถ่ายทุกข์และก็มันยังมีของเสียเนี่ยที่มันยังหลงเหลืออยู่เพราะนั้นท่านนบีจึงได้ห้ามในการอาบน้ำละหมาดณสถานที่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะกลัวว่าน้ำเวลาตกลงไปแล้วมันอาจจะกระเด็นสิ่งสกปรกมากระเด็นมาถูกร่างกายแต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่นะครับบรรดานักวิชาการจึงกล่าวนะครับว่าการอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้นะครับเพราะสิ่งสกปรกที่จะมาเปื้อนร่างกายมันได้ถูกชำระล้างหายไปแล้วนะครับอัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับในกรณีที่เราดูแลคนในครอบครัวแล้ววันนึงเราไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้ด้วยกับปัจจัยหลายสาเหตุทำให้เราต้องทิ้งลูกพวกเขาคือประเด็นคำถามนี้มันมองได้สองมุมนะครับมุมแรกก็คือเหมือนเราเวลาเรามีลูกเนี่ยพอลูกเราโตขึ้นเขาทำงานได้เขาแต่งงานเขาก็จะแยกไปอีกครอบครัวหนึ่ง
ในลักษณะแบบนี้ก็อย่างที่อายะห์กุรอานบอกคือการป้องกันการดูแลก็เริ่มตั้งแต่ขณะที่เขายังอยู่กับเราให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาพอเขาไปมีครอบครัวเขาไปอยู่อีกครอบครัวหนึ่งพ้นความรับผิดชอบในเรื่องของการตัรบียะห์แต่ไม่ได้พ้นความรับผิดชอบในการเป็นพ่อเป็นแม่คือเราก็ยังคอยสอดส่องคอยดูแลคอยแนะนำคอยตักเตือนถูกไหมอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือน่าจะเป็นกรณีที่ถามก็คือว่าเราเป็นป้าเขาเป็นหลานนะครับหน้าที่ของเราคือดูแลทุกอย่างและผมไม่เข้าใจที่ว่าแล้วจนถึงวันที่เราไม่สามารถดูแลเขาได้หมายความว่าไงแล้วเขามีโอเคนั่นก็เป็นความผิดของพ่อแม่เขาเราไม่เป็นความผิดของเราใช่ความผิดเนี่ยเป็นความผิดของพ่อแม่เพียงแต่ว่าเรามีความสามารถในด้านอื่นที่จะช่วยเขาได้ไหมเพราะว่าผมคิดว่าคือปล่อยเขาไปแล้วเขายังเล็กอยู่ป่ะเล็กสุดคือ10ขวบผมว่าก็คนที่เป็นญาติพี่น้องก็ต้องมาคุยกันน่ะยังไงเขาก็เป็นคนในครอบครัวเป็นลูกหลานของเราทำไงที่จะให้ดูแลจนกระทั่งเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตตามลำพังได้แต่ผมว่า10ขวบในปัจจุบันเนี่ยยากมากนะครับก็ต้องคุยกันนะครับต้องคนในครอบครัวมาปรึกษาหารือกันนะครับอัลลอฮฺตะอาลาไอเราผิดเราไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าสงสารนะใช่ความรู้สึกคือพ่อต้องคุยกับพ่อแม่เขาต้องคุยกับพี่น้องว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยดูแลหลานให้เขาสามารถโตจนกระทั่งพอที่จะทำงานทำการได้นะครับอัลลอฮฺตะอาลาครับก็คงจบการพูดคุยในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอฮบีอัจมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์